ผมเสนาธิการรุนไงอ่ะพี่จะจำผมไม่ได้เหรอแต่เนี่ยใครอ่ะมาลากลากถูถูไทยๆเอาเราไม่รู้ว่าเห็นแต่งชุดดำทำล่าๆๆอย่างเงี้ยแล้วไปแต่งชุดฟ้ามาไปยุทธการรับที่ต่างจังหวัดมาเป็นไงบ้างก็ดีสนุกสนานดีฮะที่ต่างจังหวัดเขาแห่กันไม่สิยังไงของงานเราก็ปฏิบัติการเรียบร้อยกล่าวว่าคงจะคาดว่าคงจะดีเลิศโอ้ชุยว่างั้นนะเดี๋ยวบอกเขาไปสิว่าไปไหนมาแล้วจะไปถึงเพิ่งมาอ๋อคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้ตอนหายไปสองวิทย์ผมลืมไปไม่ใส่ฟอร์มเฮ้ยเดี๋ยวป้องกันหัวหน้าป้องกันเอาจอดไอ้ป้องกันหัวหน้าเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้นะเธอจะหายโกรธทุกอย่างอ๋อค่ะเวลานี้หายแล้วค่ะไม่โกรธค่ะไม่โกรธเพราะว่าดิฉันเนี่ยค่ะเป็นคนที่นิสัยดีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะนิสัยดีมากค่ะแต่ว่าที่จริงก็น่าจะบอกกันดีๆก็ได้นะจำเป็นต้องฉุดกระชากลากถูเลยนี่จริงไหมนี่เลยถูได้ดีเรียบร้อยถ่ายโทษถ่ายบาปมีอะไรก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆพักหน่อยสิจ้าพักหน่อยสิมาเถอะนะพักร้อนนะร้อนไอ้พักเดี๋ยวสวัสดีเลยพัดแล้วค่ะดีมากเลยค่ะนี่คุณปัญญาครับมีอะไรสงสัยมากเลยอยากจะถามอะไรคุณปัญญาสักอย่างจะได้ไหมหลายหลายอย่างก็ได้นะครับ10อย่าง20อย่างถามไปตลอดรายการก็ได้คือว่าคือยุทธการของรายการขยับเหงือกของคุณพี่ปัญญาเนี่ยนะคะมีคอนเซ็ปต์ยังไงคะให้ดารารับเชิญเนี่ยนะคะมาทำอะไรบ้างคะจะให้ร้องเพลงหรือว่าเล่นเกมหรือว่าตอบคำถามสัมภาษณ์อะไรแบบนี้คะทั้งหมดเลยคือทุกอย่างถ้าเขาทำออกมาแล้วคนที่เราเชิญมาท่านผู้ชมสนุกเราให้ทำทุกอย่างเลยทำ3อย่างพร้อมกันอาจจะ4ในเวลาเดียวกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลายอย่างเลยแต่แหมดีค่ะชอบมากเลยค่ะดีนะสนุกร่วมกันค่ะค่ะแหมเอ๊ะแล้วจะทำอะไรดีล่ะคะทำทุกอย่างได้จริงๆนะได้จริงได้จริงถ้าอย่างนั้นดิฉันขออะไรสักอย่างได้ไหมคะขออะไรคือว่าไม่ได้ขอได้เอาผู้สาวป่ะครับไม่ใช่คือว่าตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในวงการนี้มานานหลายปีดีดักแล้วนะคะก็เคยเล่นมาหมดทุกบทเลยนะคะเมื่อก่อนตอนอ๊อก็เป็นนางเอกค่ะมาดีค่ะใช่ค่ะก็กลับ
กลายไปเป็นตัวอิจฉาตัวร้ายมั่งเดี๋ยวก็กลับมาเป็นตัวดีอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีอยู่บทหนึ่งยังไม่เคยเล่นเลยนี่คืออยากมากสิ่งที่จะขอจะขอเล่นบทนี้แล้วบทอะไรฮะบทอย่างนี้ค่ะอะไรครับไม่พอรับรับไปบทแตงโมจริงๆค่ะเอฟแปลกๆนะนะเมื่อขอมาก็ให้ไปมาดูว่าสิ่งที่คุณอุทุมพรขอว่าอยากจะเป็นนั้นแล้วจะเป็นยังไงเชิญเลยครับเคยเห็นมาก่อนก็ดีใช่ได้ดีค่ะอุ้ยตายแล้วหนูที่เล่นไปเมื่อกี้ชอบมากเลยค่ะชอบ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 มากชอบมากเลยนะอย่างมากค่ะยังไม่พออ่ะอุ้ยยังมีอีกนะคะขออีกสักอย่างเธอได้ไหมเอ๊ะไม่น่าให้ครั้งแรกเลยเก็บเพื่อนเดี๋ยวกลับก็ไม่ได้ขอน้ำขออะไรอีกฮะทำไมละอิดอ่อนนะไอ้เดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านนะมานั่งกลับไปฮะกลับบ้านครับขออะไรครับอย่างนี้ค่ะอีกสักอย่างดีไหมนะนะเอาหนาวนะมาแปลกๆมาดูว่าขออีกอย่างเป็นไม่พอไปดูว่าขอครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับสุขมากเลยค่ะนี่ในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้ยัยคะถึงได้แสดงว่าชีวิตจริงนี่ทำให้เขาอย่างเดียวต้องขอขอบคุณรายการนี้อย่าย้ำสิเอาละมาเป็นผู้หญิงได้ยังถ้าถามถ้าถามได้บ้างหรือยังตอนนี้ถามความจริงเหรอคะอะไรเริ่มความจริงกันบ้างอย่างคุณอุทุมพรนี่ไงมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วคุณอภิรดีคุณสินใจคุณพิมพ์แล้วก็มีตัวเล็กๆด้วยน่ารักปากน้อยหลายคนเขาก็มีกันแล้วนะคะรวมทั้งคุณปัญญาด้วยกัน3ใบเถาเข้าไปแล้วมีไม่ยังมีอู้สวัสดีมากเลยค่ะยังมีไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นซีสนะคะรู้จักไหมคะเขาเรียกซีสนะคะอยู่ข้างในเนี่ยค่ะต้องไปทำการผ่าซะก่อนค่ะค่ะเอากำจัดมันออกไปซะก่อนนะคะถึงจะมีได้ค่ะทั้งบุตรทั้งธิดาจะทยอยกันออกเลยค่ะยังนะคะยังอยู่รู้ตัวมา2ปีแล้วแต่ไม่มีเวลาจัดการเนี่ยตัวเองนะคะจัดการเมื่อไหร่แล้วรับรองนะคะรายการนี้จะอุ้มมาออกเป็นรายการแรกเลยค่ะคุณเชอรี่เนี่ยแหมออกคอนเสิร์ตแต่ละทีเนี่ยโอ้โหคาราบาวเนี่ยคนนิดมืดฟ้ามัวดินเลยแล้วร้องเพลงประเภทหวานๆนี่นะมีแฟนๆให้ดอกไม้มีหอมแก้มมีอะไรหึงบ้างไหมถามจริงๆยังไม่ค่อยยังนะไม่มีค่ะเป็นคนไม่ขี้หึงแล้วมันยังจริงๆมันยังไม่หึงอ่ะมันยังไม่มีเหตุมันยังไม่มีเหตุอะไรให้หึงนะคะเพราะว่าสามีก็เป็นคนนิสัยดีนะคะเขาไม่เจ้าชู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือปัจจุบันนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยรู้นะไม่มีหรอกไม่เชื่อตัวเองเอ๊ะสักครั้งก็ไม่มีเอ๊ะอะไรไม่มีค่ะไม่มีสักครั้งก็ไม่มีไม่ยังไงนิดหน่อยว่าเอ๊ะ
ไปนัดไปซ้อมดนตรีเอ๊ะทำไมวันนี้กลับมาต้องตีพอมันจะเริ่มระแวงก็ง่วงและหลับไปซะก่อนก็เลยไม่มีเวลาระแวงกันมานี่ไม่มีเลยไม่มีค่ะก็เลยอยากจะแบบว่าเออความจริงได้นะได้อีกฝันนึงถ้าเกิดจุ๋มกลายเป็นผู้หญิงที่มันขี้หึงมากๆเลยนะลุกขึ้นทำร้ายร่างกายสามีหรือว่าเออถ้าหึงจริงๆอาจจะถึงฆ่ากันตายก็ได้นะจริงนะอย่างวันนี้เราเชิญมาแล้วเนี่ยเราจะคุณสุภาพรเป็นดาราเราจะให้สวมบทบาทที่ไม่ใช่ชีวิตจริงสมมติว่าเป็นคนขี้หึงมากเลยเห็นไม่ได้ท้องแหม่มีผมมีน้ำหอมมีกลับมาดึกเนี่ยปุ๊บตอนนี้คุณเทลลี่เราไม่มีนี่ดีเหมือนกันอรุณเนี่ยเป็นเทลลี่แล้วก็สมมติว่าให้คุณจุ๋มเนี่ยอย่างขี้หึงมากๆเลยอยากชมไหมบทอย่างนี้เราเปลี่ยนดูมั่งนะจากความที่เป็นภรรยาที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดเนี่ยอื่นดูมั่งดีค่ะเรารอได้ไปชมด้วยกันเลยครับไปยุทธการหักหลังของเรานะครับในช่วงนี้ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าทีมงานของเราทำงานตั้งแต่ตอนเช้าเลยวันนี้เรามีคุณอรุณมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็คุณอุทุมพรดารารับเชิญของเราเราได้อุปโลกสุภาพสตรีชุดดำอยู่คนหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นแฟนของคุณอรุณขี้หึงชะพัดญาติเลยเราก็พยายามที่จะสร้างสถานการณ์ว่าแหมหึงมหาวายร้ายแล้วก็พยายามที่จะให้คุณอุทุมพรเนี่ยได้ยินเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับพยายามที่จะให้ได้ยินตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับก็คิดว่าเธอได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปมากมายพอสมควรระหว่างที่เราซ้อมๆอยู่นั้นคุณอรุณกับผู้หญิงคนนี้ก็พยายามจะไปทะเลาะกันบ้างให้คุณอุทุมพรได้เห็นนะครับและตอนนี้ทุกอย่างนะครับอุทุมพรได้ฝังใจว่าคนนี้เนี่ยเป็นแฟนที่หึงมหาวายร้ายแล้วตอนท้ายขณะนี้เนี่ยระหว่างที่กำลังที่จะเล่นละครตอนท้ายนี้สุภาพสตรีคนนี้จะขึ้นมาบนเวทีกำลังจะมาทะเลาะกับคุณอรุณอีกคุณอุทุมพรจะทำอย่างไรโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยขับรถในกรุงเทพเนี่ยร้อนก็แสนจะร้อนรถติดเป็นแพเต็มไปหมดเลยโอ้ไอ้ครั้นที่จะวานคุณทอมมี่เขาช่วยขับให้หน่อยเนี่ยนะคะแหมเขาก็ไม่ค่อยจะว่างเลยแต่ถ้าอย่างบางวันเขาว่างเนี่ยนะแหมมันก็ลำบากอีกจะต้องห้อยอีกีตาร์ไปไหนก็เอาไปด้วยเนี่ยเวลาขึ้นไปขับรถนะวางบนตากมันก็ติดเข้าเกียร์ก็ไม่ได้อุ๊ยลำบากเหลือเกินว่าแล้วก็ไปไหนซะล่ะเนี่ยสงสัยจะไปแอบดูผู้หญิงข้างบ้านเข้าห้องน้ำอีกแล้วทอมมี่มี่อะมี่อยู่นะนี่จุ๋มกลับมาแล้วนะร้อนน้องจุ๋มกลับมาแล้วเหรอนี่อ้าวนี่คุณถืออะไรมาด้วยล่ะเนี่ยคะอะไรมันเก๋อ่ะลุงลังไปหมดเลยคะอ๋ออันนี้ทับรังนารายณ์อ้าวไหนบอกว่าในคืนที่เก่าทับรังนารายณ์คุรอานอันนี้ทับรังตัวเองทับรังตัวเองแหมดีนะหลังเนี่ยมาทับหลังตัวเองนะห้ามออกไปนวดเด็ดขาดเลยนะจำได้ไหมนี่เคยมีคดีเมื่อก่อนเนี่ยออกไปนวดเป็นประจำเลยแล้วเป็นยังไงครั้งนั้นเนี่ยจับได้คาหนังคาโอ้ย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 เลยนี่ไม่ใช่ no ไม่เรื่องเป็นงี้เราต้องร้องเพลงนางงามในตู้กระจกไงต้องไปสำรวจดูว่ามันมีอะไรข้างในบ้างเราจะได้ร้องตำรวจว่านางงามในตู้กระจกนี่ใช้กระจกอะไรกระจกฟ้ากระจกหนากี่หุ่นพูดดีนะหนากี่หุ่นแล้วหนากี่หุ่นหนากี่หุ่นไม่ใช่แล้วก็หนากี่หุ่นก็ไปดูมาแล้วมัน 2-3 หุ่นเองนึกว่าสัก4หุ่นพี่นี่นางโอรูดเดี๋ยวอ่ะทำไมนี่เป็นลูกครึ่งฝรั่งสวิสหรือลูกครึ่งมอญจำไม่ได้แล้วรู้อ้าวได้จะบอกให้นะพวกผู้ชายเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยเชื่อสิเลือกได้แล้วเมื่อกวันนี้มีคนโทรศัพท์ผิดต่อผิดมาที่บ้านเราด้วยลุกขึ้นมานี่ก่อนมาขึ้นนี่มาพูดกันให้ดีก่อนเนี่ยขอตบกหูเดี๋ยวมีคนต่อโทรศัพท์ผิดมาที่บ้านเรารู้ไหมอย่าทำร้ายเสรีมันโทรมาผิดกับใครแล้วไม่เกี่ยวกันก็คนที่ต่อผิดเนี่ยเป็นผู้หญิงนะโอ้ไม่เป็นผู้หญิงโอ้ยไม่ใช่ก็เป็นผู้หญิงก็ต่อผิดได้ก็ทำไมอะโทรศัพท์บ้านอื่นก็มีไว้ให้ต่อผิดตั้ง
งเยอะต้องแยะทำไมจะต้องมาต่อผิดเฉพาะที่บ้านนี่นี่ไม่ใครเราไม่รู้ใครต่อผิดทำไมเดี๋ยวไม่มีเล่นกีตาร์นะไม่ตายก็ไม่รู้ละก็จะหึงอะโอ้โหโอเคอย่าโมโหเลยเธอโมโหเป็นฟืนเป็นไฟทีไรไฟมืดไฟดำมันผีจะเข้าวายดมฟักเธอไฟแรงเหลือเกินตายแล้วพี่ใครมาตบใครนะดูสิร้ายตายต้องเป็นอีน้องผู้หญิงพวกไหนแน่ๆเลยมากดอาทำไมใครไว้เก็บผ้าไฟค่ะเก็บค่าไฟเก็บไปแล้วเหรอคุณนี่คุณเพิ่งเก็บฉันไปหยอกๆแล้วเนี่ยก็บ้านคุณนายใช้โหลดมากนี่คะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงวดนี้ 270,000 จ่ายมาค่าไฟงวดนี้ 270,000 โอ๊ยฉันจะเป็นลมโอ๊ยแล้วอย่าโมโหที่ได้เป็นคืนไฟตกแล้วกัน 270,000 ทำงี้แล้วกันคุณนายเป็นลมนี่จะบอกให้นะค่าน้ำค่าไฟของฉันเนี่ยนะมันแค่2บาทเองเท่านั้นน่ะ2บาทเองไม่เป็นไรเดี๋ยวครับ2คนไปเจอละครกันไปต่อค่ะต้องพูดมาให้ดูเรื่องวันนี้เดี๋ยวพี่เขาเล่นละครให้ไม่สนใจแล้วอ่ะติ๊กลงไปเลยไปไหนไม่ได้เลยนะเขาเล่นละครไม่ใช่แล้วพอมีขึ้นมานะไม่เดี๋ยวขอร้องไม่อยากให้รู้กันให้ทั่วเลยว่าเป็นคนยังไงพี่กินตัวน้ำทำอะไรดีอย่าต้องรีบจัดการนะฉันจัดการนะมึงจัดการไม่ต้องอ่ะนี่ไม่ต้องพูดเรื่องไม่ครับเสียเรื่องให้รู้กันให้บอกว่าเป็นเรื่องว่าเป็นคนยังไงไม่ต้องอ่ะใจเย็นค่ะไม่พี่ทนมานานนะคนหนึ่งจะได้รู้นะเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยคนเนื้อไปไหนมาที่นะไม่รู้มันได้บทเราเดี๋ยวก่อนไม่เอาใช้ชนะจนต้องฉีดหน้าแต่ไม่ทำเขาทำนะพี่นะพี่เป็นพยานให้เดี๋ยวช่วยกันพูดพี่ช่วยพูดให้นะมาที่มานะฉันทนมานานแล้วนะให้เขาทำงานให้เสร็จก่อนแป๊บเดียวไปก็ทำงานก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยพูดให้ค่ะไม่เป็นไรพี่เข้าใจแหละรักผู้หญิงด้วยกันเมื่อตะกี้นี่ก็ตกใจเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเฮ้ยอะไรแต่เราต้องเข้าข้างผู้หญิงเรื่องอย่างเงี้ยแบบเอ๊ะจริงๆแล้วเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองว่าผู้ชายเนี่ยไว้ใจไม่ได้เห็นไหมผู้ตายนี่ก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าเป็นคนดีอีกแล้วค่ะเข้าข้างผู้หญิงเข้าไปก่อนแล้วไหนตอนแรกสุดเลยเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้ทำไมถึงต้องอุ้ยก็เข้าไปก่อนเลยทำไมถึงตัดสินใจเข้าไปพูดเองเห็นใจนะมีความรู้สึกว่าตายแล้วถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ล่ะเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะผู้ชายร้ายกว่าอยู่แล้วอุ้ยหันไปทางอื่นสิค่ะ แต่ว่าดีนะคะนี่เซอร์ไพรส์มากเลยไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะทางรายการขอมอบแค่ดอกไม้ให้กับคุณทุกคนคุณทุกคนอย่าลืมติดตามที่จะได้พยายามเรียนต่อไปอาทิตย์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญคืออาทิตย์หน้า5 โมงเย็นนะครับเราจะเชิญคุณชนิดเรื่องอะไรอะไรชนิดเรื่องอารมณ์ชมดไม่ใช่คุณชิดค่ะ